วานไปงานเลี้ยงมาเขาบอกว่าเป็นงานเลี้ยงปลอดเหล้าก็ดีแล้วไงมันดียังไงเจ้าภาพลำเอียงแขกไม่มีเหล้ากินแต่พ่อครัวได้กินไปรู้เขาได้ยังไงก็กับข้าวอะดิมีขี้เมาผัดผัดขี้เมางานไหนพี่ไทยก็เมาไม่ว่างานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานบุญเจ้าภาพก็เลี้ยงเหล้าจนคนไทยคว้าตำแหน่งนักดื่มอันดับ3ของเอเชียเจ้าภาพรู้ไหมนี่เป็นการสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นไป2เท่าโดยเฉพาะช่วงเทศกาล7วันอันตรายปีใหม่ที่ผ่านมาเฉลี่ยตายกันชั่วโมงละ2คนบาดเจ็บอีก2คนอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับเป็นอันดับ1ตายมากจนติดอันดับ1ใน10ของโลกไปเรียบร้อยไม่เฉพาะเหล้าเบียร์ไวน์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างยังเป็นสาเหตุของอาชญากรรมความรุนแรงสารพัดชนิดงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งงานกฐินไม่มีเหล้าประหยัดเงินได้ถึงหลักหมื่นประเทศไทยไม่มีเหล้าลดความเสียหายได้ 150,000 ล้านเอาไปสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ปีละแห่งถ้าดื่มหนักๆมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 370,000 บาทต่อคนดื่มเบาๆก็สูญเสีย 55,000 บาทต่อคนดื่มบนรถดื่มในวัดในสถานที่ราชการผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับถ้าเมาแล้วขับเพิ่มโทษอาจโดนยกเลิกใบขับขี่ด้วยเจ้าภาพครับงานศุกร์อาจกลายเป็นงานศพงานบุญอาจกลายเป็นงานบาปอย่าเลี้ยงเหล้าเลยครับรู้แล้วเป็นไงดีเลยคราวหน้าจัดงานเลี้ยงจะได้ไม่ต้องมีเหล้าเริ่มเป็นห่วงคนอื่นขึ้นมาแล้วสินนะประหยัดตังค์แย่เชียดีมาก